ยิบซีคีรตินิโคลัสทำคอนเทนต์ถามตอบในทิกท็อกควงแขนกันเข้าประตูวิวาหวานไปแล้วเมื่อวันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักนักแสดงสาวยิบซีคีรติกับสามีหนุ่มตาน้ำข้าวอย่างนิโคลัสหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า5ปีเหล่าเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการ ต่างมาร่วมงานเพื่อเป็นพยานรักให้กับทั้งคู่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยหมู่มวลของความรักนอกจากนั้นชีวิตคู่หลังแต่งงานของยิบซีและนิโคลัสนั้นหวานหยดเยิ้มไม่เปลี่ยนแปลทํำเอาใครหลายๆคนต่างอิจฉาโดยเฉพาะโสดทั้งหลายล่าสุดยิบซีคีรติก็ได้ชวนสามีนิโคลัสมาทำคอนเทนต์ถามตอบในช่องทาง t i k t อกส่วนตัว ซึ่งในคลิปดังกล่าวก็ได้มีการถามตอบกับคำถามทั่วๆไปแต่กลับมีคำถามข้อหลังๆที่ทำเอาสามีอึ้งเมื่อได้ยินคำตอบของภรรย,ยากับคำถามที่ว่าเคยคบแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งคำถามต่างๆที่ทั้งคู่ผลัดกันตอบในคลิปมีดังนี้ชื่ออะไรยิปซีชื่อคีรติค่ะนิโคลัสชื่อนิโคลัสครับ ส่วนสูงเท่าไรยิปซีห6 5่งร้ซนติเมตรนิโคลัส186เซนติเมตรชอบกินอะไรยิปซีอาหารอิตาเลียนกับอาหารใต้นิโคลัสอาหารอิตาเลียนระหว่างพิซซ่ากับพาสต้าเลือกพิซซ่าชอบฟังเพลงอะไรศิลปินคนโปรดนิโคลัสชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตปูพงสิษฐ์คัมพี ยิปซีชอบฟังเพลงลาน่าเดลเรและคำถามไฮไลท์ก็คือคบแฟนมาแล้วกี่คนนิโคลัสสี่คนครับและได้ถามกลับยิปซีว่าแล้วคุณละ่ะยิปซีต้องสักประมาณ13หัวเราะนิโคลัสที่คบกันเป็นแฟนจริงๆยิปซีเป็นจริงๆนิโคลัสไม่ใช่สัมผัสยิปซี ไม่ใช่สัมผัสกันโอเค13บสาคำถามต่อไปเถอนิโคลัส13จริงๆเหรอยิบซีมันครบสั้นๆไงขึ้นเสียงไม่ใช่แล้วก็เลิกเข้าใจเปล่ารู้ตัวเองแล้วไม่ใช่ก็เลิกแจ้งลบแจ้งบทความไม่เหมาะสม